ทรงอนุญาตให้เข้าตระกูลได้ในสมัยที่ทำจีวร297สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายตัดเย็บจีวรอยู่ต้องการเข็มบ้างได้บ้างมีดบ้างแต่มีความยำเกรงอยู่จึงไม่เข้าไปหาตระกูลทั้งหลายภิกษุทั้งหลายได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เข้าไปหาตระกูลทั้งหลายได้ในสมัยที่ทำจีวรแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้